ช็อกอดีตลูกเขยปีนรั้วบุกเข้ามาในบ้านคุณแม่มิวกี้ช็อกอดีตลูกเขยปีนรั้วบุกเข้ามาในบ้าน หลังจากเลิกรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมิวกี้ปรยากับสามีแดนนี่ดเนเอลเบลซิงล่าสุดทางด้านคุณแม่ของมิวกี้ปรยากระจออกมาไลฟ์ระบายหลังเมื่อเชา้าอดีตลูกเขยได้บุกมาที่บ้านเพื่อจะเอาลูกไปส่งโรงเรียนแต่ทางแม่มิวกี้ไม่ให้ไปและขอให้ทำตามที่ตกลงกันไว้ในเรื่องการนัดเจอลูกแต่เนื่องด้วยคาดว่าอดีตลูกเขยมีอาการเหมือนคนดื่มหนักกดกลิ่งรัวๆทำให้ลูกตื่นเลยบอกให้ลงไปก่อนและบอกว่าไม่สบาย ขณะที่ตัวเองกําลังลงมาจากบ้านก็เห็นอดีตลูกเขยได้ปีนบ้านเข้ามาแล้วและได้มีปากเสียงกันและทางอดีตลูกเขยก็ได้ถ่ายคลิปไว้เหมือนกันทําให้ตัวเองต้องรีบออกมาไลฟ์เพื่อไม่อยากให้ส่งผลกระทบกับมิวกี้ลูกสาวตนเองเพราะว่าอยู่ต่างประเทศด้วยและตัวแม่เองก็กลัวไม่ปลอดภัยเลยได้ออกมาไลฟ์ในครั้งนี้